ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของทั้งคนกรุงเทพและต่างจังหวัดก็คึกคักมากนะครับเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพนะฮะหลายแห่งนะฮะก็เรียกว่าตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วล่ะนะครับก็เป็นการสาดน้ำเล่นกันไม่ว่าจะเป็นที่สีลมนะจุดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะถนนข้าวสารใช่ครับแล้วก็โชคชัย4แถวนี้นะที่เล่นกันหนักๆแล้วก็สุขสันต์มากครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนะที่สีลมอ่ะคุณวิชัยครับนี่ฮะนี่ฮะครับก็คนถือว่าคนเยอะนะปีนี้นะก็บรรยากาศข่าวสงกรานต์ปีนี้ก็ทางสวนดุสิตโพนะฮะเขาก็ทำสำรวจประชาชนนะฮะสำรวจประชาชนช่วงระหว่างที่9ถึง13เมษายนเนี่ยนะฮะจากประชาชนที่เขาสำรวจเนี่ย 1,206 คนครับเขาบอกว่าประชาชนในที่เขาสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอยากลดน้ำดำหัวมากที่สุดนักการเมืองก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้นะฮะอันดับ2ก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพ่อของฟ้านี่นะครับอันดับ3ก็คือนายทักษิณชินวัตรครับอันดับ4คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับนะฮะและอันดับ5ก็ในชวนหลีกภัยนะฮะนี่ครับถ้าเป็นโพชาวต่างประเทศผมยกให้ดีเจโซดาเดี๋ยวมาดีเจโซดามาแน่นอนเอาไปดูบรรยากาศที่สีลมก่อนนะครับแม้ว่าจะทางการจะงดกิจกรรมนะฮะปตม.เขาไม่จัดนะแต่ว่าเขาก็ปิดถนนให้เล่นกันนะเกือบไม่ได้เล่นแล้วสีลมเมื่อวานนี้ผมก็ไปอยู่แถวนั้นแหละช่วงบ่ายเย็นๆอ่ะโอ้โหคนเยอะเลยเพราะว่ามันติดกันไงสีลมสวนลุมพินีสวนลุมพินีนี่คือเป็นสถานที่จัดงานของกรุงเทพมหานครครับครับโอ้โหแสงสีเสียงนี่ตะการตามากนะฮะแล้วก็คนก็เรียกว่าเดินเที่ยวกันได้2ต่อเนื่องเลยอ่ะนะฮะเสร็จเที่ยวกันที่สวนลุมเสร็จก็เดินไปสาดน้ำกันต่อที่สีลมเนี่ยนะฮะก็บรรยากาศก็คึกคักมากนะฮะก็เล่นเขาบอกว่าให้เล่นกันได้ตั้งแต่เที่ยงวันถึง2ทุ่มเลยก็มีเจ้าที่เขาควบคุมดูแลเรื่องปืนฉีดน้ำนะฮะแล้วก็เรื่องอาวุธเรื่องสุราครับนะฮะก็จะคุมเข้มเรื่องพวกนี้สีลมนี่ผมว่าที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามันมีร่มเงาของรถไฟฟ้ามันไม่ร้อนใช่ไหมใช่ทำให้แบบมันดีอะฮะแล้วฝรั่งก็เล่นกันเยอะไม่โดนแดดเต็มๆเลยฮะถนนข้าวสารก็ยังคนเยอะอยู่นะถนนข้าวสารก็ยังมีฝรั่งมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนจีนนะฮะก็เล่นต่อเนื่องมา2-3 วันแล้วถนนข้าวสารนี่วานช่างภาพเบนิวกล้องสิ้นชีพไป1ตัวครับห้ามไม่ฟังเหรอใครฮะร้องไม่อยู่นักข่าวตะเวนที่ส่งเข้าไปอ๋อเหรอครับครับกล้องพังไป1ตัวนี่ฮะฝรั่งเขาเรียกวอเตอร์ไฟท์นะฮะนี่แล้วก็มีคิงที่คิงพาวเวอร์นะฮะก็จัดงานเขาเรียกว่าเกษมสงกรานต์นะฮะก็ไฮไลท์พิเศษก็อยู่ที่น้องใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์เนี่ยนางเอกชื่อดังเนี่ยก็แต่งมาในชุดของนางสงกรานต์ครับนะฮะสวยงามมากเนี่ยที่คิงพาวเวอร์นี่ก็อยู่ซอยหลังน้ำใช่ไหมใช่ก็เป็นถนนเส้นเล็กๆอ่ะมันก็จะเล่นสงกรานต์ได้สนุกหน่อยนี่ฮะก็นอกจากคิงพาวเวอร์ก็ยังมีที่ไอคอนสยามครับนะฮะก็มีนางเอกเหมือนกันมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองครับก็ครับแต่งชุดไทยสวมเป็นชุดนางสงกรานต์ก็สวยงามเหมือนกันในย่านนั้นก็มีย่านเค้าเรียกอ่ะเจริญนครใช่ครับมีผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งย่านฝั่งทนเนี่ยก็ไปที่ไอคอนสยามเค้าเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เลยเหมือนกันนะครับของฝั่งทนใช่ปกติก็จะไม่มีอะไรนะตรงนั้นน่ะนะฮะเอาไปดูจังหวัดมั่งนะครับแน่นอนครับเชียงใหม่ฮะจังหวัดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ครับคึกคักไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะฮะเรียกว่าลืมฝุ่นกันไปเลยทีเดียวรถติดด้วยนะรอบคูเมืองเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเขาให้รถกระบะเข้าไงก็สนุกสนานน่ะติดสนุกสนานรอบคูต้องเล่นเนี่ยเชียงใหม่นี่ไปใครไปต้องเล่นสนุกมากนี่ฮะเอาไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะฮะอ่างทองก็สนุกนะอ่างทองบอกว่าบนถนนข้าวสุกเหรอถนนข้าวสุกหรือว่าถนนสายเสนาชนสูตรที่อำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยบอกว่าระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านหนุ่มสาวเนี่ยเล่นสาดน้ำกันคึกคักเหมือนทุกปีครับผมนี่ฮะสิงห์บุรีก็จัดงานนะฮะจัดงานเขาเรียกว่าหาดทรายหันษาเมษาที่เมืองสิงห์มีหาดทรายด้วยนะก็น่าจะเป็นหาดทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ใช่ริมแม่น้ำเพราะช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาคงลดเยอะลดระดับเยอะจนหาดทรายหาดชายตะลิ่งโผล่เยอะนะฮะก็เป็นหาดทรายแถวชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยน้ำลดระดับเยอะในแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมนี่ฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ฮะเขาเรียกว่างานสงกรานต์รามันช้างเล่นน้ำนี่ฮะก็ทางการท่องเที่ยวจังหวัด
อยุธยาเนี่ยฮะนี่ฮะก็มีการจัดงานเนี่ยเอานะเอาช้างเนี่ยฮะจากวังช้างลายพระเนียดใช่ครับนี่เอามาเล่นสงกรานต์กับเอามาเพ้นสีด้วยนะเพ้นสีเป็นลวดลายดอกไม้เนี่ยเห็นไหมช้างก็เพ้นสีด้วยครับโอ้โหแล้วนี่แรงหนักกว่าไอ้ปืนฉีดน้ำไงโอ้หลายหลายเท่าเอามาจากงวงช้างเนี่ยโอ้แต่ช้างอยุธยาเขาน่ารักนะเขาจะไม่เคยมีข่าวว่ามางูดหงิดใส่นักท่องเที่ยวมันไม่อากาศมันเย็นไงพี่ใช่ครับเพราะไม่ร้อนไงช้างเล่นน้ำชอบก็ชอบน้ำอ่ะชอบเล่นอยู่แล้วชอบน้ำอยู่แล้วเด็กๆนี่ชอบใจเลยแหละนะนี่ฮะแล้วหลายจังหวัดเลยนะก็ว่ากันนะครับมีที่ไหนกันนะแต่เมื่อวานผมผ่านตามีงานก่อยไปอยู่จังหวัดนะลพบุรีมีที่ลพบุรีเขาบอกว่านายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเขาสั่งยกเลิกงานเลยทำไมอ่ะเขาคงฉุนเจ้าที่ตำรวจคือตั้งด่านตั้งด่านเยอะรถขานไม่ได้เลยเข้าลำบากหรือว่ากลับรถไกลอะไรประมาณนี้เลยต้องเลิกไปเขาเตรียมถนนไว้แล้วเขาเรียกถนนดินสอพองแม่ค้าแม่ขายก็เตรียมข้าวของมาขายกันเต็มเลยตั้งโต๊ะตั้งเวทีกันแล้วปรากฏว่านายกเทศมนตรีสั่งยกเลิกงานเพราะว่าเขาไม่พอใจเจ้าที่ที่ตั้งด่านแล้วตั้งด่านชาวบ้านไม่สะดวกเข้ามาเข้าออกไม่สะดวกอ่ะมันไม่คุยกันก่อนนะนั่นแหละผมแหมเสียดายทำไมไม่คุยกันให้เรียบร้อยก็ต้องขอโทษขอโทษแม่ค้าด้วยเพราะว่าข้าวของเตรียมมาเต็มเลยก็ขายไม่ได้อ่ะต้องขนกลับต้องไม่เป็นไรไปเล่นกันแถวพระปางสามยอดได้ครับถึงก็เจอลิงมาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเจอลิงมาเล่นน้ำด้วยเลยนะครับเอาไปดูที่ไหนนะที่ดีเจโซดาอือฮึอ่ะอะไรคุณจะมาอื้อเลยไม่แบบน่าสนุกครับน่าสนุกน่าสนุกมากเลยที่ไหนนักเล่นที่ไหนนะมหาสารคามดีเจโซดาเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเน็ตไอดอลคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชาวเกาหลีใช่นะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปเล่นสงกรานต์ที่จังหวัดอะไรนะมหาสารคามครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะคือเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีถ้าสับชาวนักเขาเรียกว่าอ่อยเขาเรียกว่าล่อเป้าเลยไปยืนล่อเป้าริมถนนเลยโอ้โหพวกปิกอัพผ่านมาล่อตะเข้เลยใช่ไหมเบรกกันตัวโกงนี่อย่าไปอุบลนะเพราะวานนี้อุบลนี่ตำรวจเขาตามล่าหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าชื่อนายพิพัฒน์สิงเสนอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษก็หลังจากมีผู้เสียหายก็ชื่อนางสาวเดือนนามสมมุติเนี่ยผมอยากจะพูดภาพนี้จังเลยอยากจะใช่นี่มันบักตังโมนี่หว่าใช่เลยใช่เลยคุณเชื่อต่อคือที่อุบลเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้พิพัฒน์เนี่ยครับเขาบอกว่าไปเล่นน้ำแล้วไปลวนลามสาวทั้งกอดทั้งหอมแก้มเขาเลยอ๋อที่เป็นข่าวใช่ไหมผู้หญิงเข้ามาแจ้งความก็ตำรวจก็เลยตามล่าตัวเห็นว่าช่วงเย็นเนี่ยจับได้แล้วครับครับก็เล่นน้ำเขาเรียกว่าเลยเถิดไปนิดนึงก็เล่นให้มอบรรยาบรรยางหน่อยนะฮะไปลวนลามเขาก็ผิดอ่ะครับมันก็ผิดจะไปกอดไปหอมแก้มไปจูบเขานี่ไม่ได้คือถ้าเขายินยอมก็ว่าไปครับเพราะส่วนใหญ่บางทีเราเห็นนะไอเนี่ยไอทาแป้งจับแก้มสาวเนี่ยบางทีก็เหมือนก็ยอมกันมันก็มีขอบเขตอยู่ก็คุณแต่ว่าถ้ามันหนักไปเนี่ยไปจับบางคนเจตนาจะลวนลามนี่แหละจับก้นไม่ได้นี่ฮะคนไหนล่ะที่โดนแล้วจริงๆก็ไปได้นั่นแหละสองคนที่ไม่ไปเนี่ยคือก็จอดร้อยมันจับหรือไงวะเนี่ยคือไม่กล้าไปครับไปแล้วกลัวโดนสาดรถลงโดนอะไรก็เอาดันไงนี่แหละเริ่มสนุกเกินไปแล้วเริ่มสนุกเกินไปแล้วมึงไปนั่งเนี่ยโมโหแล้วกลับไปนั่งระบากนี่เลยครับอันนี้โดนใช่ไหมใช่ครับก็โดนนิดหน่อยแต่น้องก็ไม่ขี่ไปสักทีครับคือบางทีมันแค่ว่าเหมือนโดนด่าเนี่ยเรียกแล้วต้องจอดถ้าเกิดไม่